กรดตะวันก็หมดแสงส่องอาศัยโคมทองจันทราลอยขึ้นมายอดเขาฝ่ายว่าสองยายตาจึงเกิดศรัทธาสงสารพระผู้ภิกขาจารย์ต้องขาดทหารมือเช้าดงกันดานย่านนี้หรือก็ไม่มีบ้านอื่นข้าวจะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยืนให้เล่าพวกปักแฟงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ้ยนี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้งต้องเชือกแม่ไก่แล้วแกงฝ่ายยายไม่แย้งตาเท่าฝ่ายแม่ไก่ได้ยินน้ำตารินหลั่งไหลครั้นจะรีบหนีไปก็คงต้องตายเปล่าๆโอ้อนิจาแม่ไก่ยังมีน้ำใจรู้คุณที่ยายตาการุณคิดแทนคุณเม็ดข้าวน้ำตาไหลเรียกลูกให้มาสุขซอกอกน้ำตาแม่ไก่ไหลตกในหัวอกปวดร้าวอ้าปากออกบอกลูกว่าแม่ต้องถูกตาเชื่อคอยดูเลือดแม่ไหลพรุ่งนี้ต้องตายจากเจ้ามาเถอะลูกมาสุขอกให้แม่กกก่อนตายแม่ขอกกเป็นครั้งสุดท้ายเพราะแม่ต้องตายตอนเช้าเจ้าอย่าทะเลาะบอกแว้งอย่าขัดแย้งเหยียดยันจงรู้จักรักกันอย่าพลุนพลันสะเพร่าเจ้าตัวใหญ่ตายสวาดอย่าเกรียวกราดน้องๆจงปกครองดูแลให้เหมือนดังแม่เลี้ยงเจ้าน่าสงสารแม่ไก่น้ำตาไหลสอนลูกเช้าต้องถูกตาเชื่อต้องหลังเลือดนองเล้าส่วนลูกไก่ทั้งเจ็ดมันถูกเด็ดดวงใจพากันกระโดดเข้ากองไฟตายตาแม่ไก่ดังกล่าวด้วยอานิสงส์ใจประเสริฐลูกไก่จึงเกิดเป็นดาว